ทำกันขนาดนี้เหรอดูนี่หน่อยสิครับดูรูปเหรอคะฉันไม่อยากแต่งงานค่ะอย่าบอกใครนะคะว่าฉันอยู่ที่นี่นี่มันเรื่องอะไรกันครับเนี่ยคุณพร้อมนะครับ1 2 3เดี๋ยวจะบ่าวอบหล่อเจ้าสาวหน่อยนะครับเป็นไรครับแบบนั้นแหละครับ1 2 3นั่นแหละครับดีเลยครับเดี๋ยวมองหน้ากันหน่อยนะครับ1 2 3อ้าวๆถ่ายกันมาสักพักแล้วให้บ่าวสาวพักกันสักหน่อยเถอะได้ครับเดี๋ยวบ่าวสาวพักกัน10นาทีครับเดี๋ยวมาถ่ายกันต่อได้ค่ะโหเหงื่อออกเต็มเลยขอบคุณนะเช็คไม่เป็นไรเหนื่อยไหมเฟิร์นวันนี้อากาศร้อนน่าดูเลยเนาะร้อนแค่ไหนเฟิร์นก็ไหวอ้าวเบาสาวหยุดหวานกันก่อนจ้ะเจ้าสาวไปเติมหน้ากันหน่อยลูกค่ะคุณแม่เช็คลูกหมูจะไปไหนขึ้นฮะเฮ้ยทำกันขนาดนี้เหรอโหยเครื่องสำอางหลุดออกหมดแล้วนะลูกเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะแม่ไปเอาเครื่องสำอางมาเพิ่มก่อนค่ะคุณแม่ขอบคุณนะคะคุณเฟิร์นครับคะดูนี่หน่อยสิครับดูรูปเหรอคะคุณเฟิร์นครับจะไปไหนครับคุณเฟิร์นเอ้าเฟิร์นจะไปไหนลูกตะเช็ดพี่เฟิร์นหนีไปแล้วเจ้าสาวหนีไปไหนเนี่ยสวัสดีครับคุณลูกค้าฉันขอหลบอยู่ที่นี่แป๊บนึงก่อนนะคะฮะหลบหลบอะไรเหรอครับฉันไม่อยากแต่งงานค่ะอย่าบอกใครนะคะว่าฉันอยู่ที่นี่คุณครับคุณนี่มันเรื่องอะไรกันครับเนี่ยคุณนี่เรื่องอะไรเนี่ยมีเรื่องอะไรกันเหรอครับคุณคะเห็นผู้หญิงแต่งชุดเจ้าสาววิ่งเข้ามาในนี้ไหมคะเจ้าสาวเหรอครับผมไม่เห็นเลยนะครับใช่เหรอแต่จะเห็นเขาวิ่งมาในนี้นี่จริงๆนะครับคุณลูกค้าผมอยู่ตรงนี้ตลอดผมยังไม่เห็นใครเลยนะครับสงสัยยายเฟิร์นหนีไปที่อื่นแล้วล่ะเรารีบไปหากันเถอะค่ะแม่ไปเดี๋ยวก่อนครับคุณลูกค้ามีอะไรหรือเปล่าครับไม่มีไปกันเถอะครับเขาไปกันแล้วใช่ไหมคะใช่ครับว่าแต่ทำไมคุณถึงหนีมาแบบนี้ล่ะครับคือว่าพอดีฉันมีปัญหานิดหน่อยนะคะครับแต่ว่าคุณอยู่ที่นี่ไม่ได้นะครับเพราะว่าที่นี่เป็นร้านอาหารมีคนเข้าออกตลอดค่ะเดี๋ยวฉันก็จะไปแล้วล่ะค่ะขอบคุณคุณมากนะคะไม่เป็นไรหรอกครับค่ะงั้นฉันไปก่อนนะคะจะไปไหนเฟิร์นคุณแม่หนีแม่ออกมาแบบนี้ทำไมคุณแม่เฟิร์นมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นทำไมต้องหนีผมด้วยนั่นน่ะสิเฟิร์นคุณทำอะไรกับลูกหมูอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะ
อะไรเหรอลูกเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอเขาจูบกันค่ะคุณแม่ฟาร์นฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจใช่เฟิร์นฉันขอโทษนะขอโทษงั้นเหรอพวกเราสัญญาว่าจะไม่ยุ่งกันอีกนะเฟิร์นให้อภัยพวกเราเถอะนะหรอลูกหมูเพื่อนทรยศเฟิร์นให้โอกาสพวกเราสักครั้งนะไม่เฟิร์นให้อภัยเขาเถอะลูกเขาสำนึกกันแล้วคนเรามันผิดพลาดกันได้ไม่ค่ะคุณแม่พวกเขาเลวเกินไปหนูไม่ให้อภัยเด็ดขาดคุณแม่ครับผมสำนึกผิดแล้วจริงๆนะครับเฟิร์นปล่อยวางเถอะนะอย่าเก็บเรื่องนี้มาคิดเลยกลับไปแต่งงานเถอะลูกคุณแม่อยากติดคุกหรือไงคะติดคุกเรื่องอะไรอ่ะลูกเดี๋ยวเจ้าบ่าวขยับหายเจ้าสาวหน่อยนะครับเจ้าสาวยิ้มหน่อยนะครับนี่เช็คฉันทนไม่ได้หรอกนะที่เธอจะต้องไปแต่งงานกับเยเฟิร์นฉันก็รักเธอเหมือนกันนะเช็คเอาหน้าลูกหมูเดี๋ยวถ้าแต่งงานเสร็จเมื่อไหร่เราก็หลอกให้มันส่งของอีกสักล็อต2ล็อตก่อนพอมันโดนจับฉันก็จะหาเรื่องฟ้องหย่าได้แล้วเราก็จะได้เงินไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันไงลูกหมูเช็คแล้วของรถนี้ล่ะอยู่ในรถเดี๋ยวถ้าถ่ายพรีเวดดิ้งเสร็จฉันจะหลอกให้เยเฟิร์นขับรถไปส่งของให้ฉันนัดลูกค้าไว้เรียบร้อยแล้วมันอย่างที่สารวัตรบอกจริงๆด้วยนี่พวกเธอทำแบบนี้กันได้ยังไงเนี่ยเช็คความตายแล้วทำยังไงดีเราจะโดนจับไหมเนี่ยไม่รอดหรอกพวกเธอสองคนเตรียมตัวเข้าตารางได้เลยโอ๊ยฉันไม่อยากติดคุกแล้วด้วยนะเฮ้ยไปเช็คอย่าเพิ่งไปกลับมาช่วยฉันก่อนเฮ้ยตำรวจจะรีบไปไหนล่ะครับเรามาคุยกันเรื่องนี้ก่อนไหมปล่อยนี่แกเป็นตำรวจแล้วเนี่ยก็ใช่นะสิเช็คไปที่โรงพักเฟิร์นคุณแม่ช่วยผมด้วยกรรมมันติดจรวดทำอะไรไว้ก็ได้รับแบบนั้นนั่นแหละจำไว้แค่เธอยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน